ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชุมพรจุลไสยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรในหลายอำเภอว่าเมื่อวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดอิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากูทำให้ฝนตกหนักและลมกันโชกแรงทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายและมีสวนทุเรียนหักโค่นเป็นจำนวนมากครับบางแห่งลูกทุเรียนหล่นจากต้นนับพันลูกทำความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแทบเป็นลมพับไปเลยนะครับเพราะรายได้หายไปในชั่วพริบตานี่นะครับทุเรียนที่หล่นมาและก็เป็นทุเรียนที่ยังรอระยะเวลาที่จะตัดมาเพื่อจะนำไปขายแต่เมื่อพายุมาก็เกิดความเสียหายมากก็มีบางแห่งนะครับที่ผมได้ประสานกับทางพ่อค้าให้รับซื้อในราคากิโลกรัมละ5บาทเพื่อนำไปขายกับโรงงานที่จังหวัดระยองเพื่อทำไอติมนะครับผมจึงนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่า 1. ให้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบ 2. ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนที่ทั้งต้นทุเรียนและก็ลูกทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพที่ยังไม่ได้ขายไม่ได้ให้รัฐบาลช่วยเยียวยาเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชาวจังหวัดชุมพรโดยด่วนที่สุดครับกราบขอบคุณท่านประธานครับครับ